ประจำวันที่6นะครับกรกฎาคมนะครับเริ่มด้วยหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว PTTGC นะครับการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อแนวโน้มราคาปิดโตนะครับที่มักมีแลกไทม์แล้วก็ปรับขึ้นตามมาในที่สุดนะครับขณะที่เหตุไฟไหม้โรงกลั่นบางจากเนี่ยยังส่งอานิสงส์เชิงบวกต่อโรงกลั่นอื่นๆรวมทั้งของ PTTGC ด้วยนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยในแง่การผลิตชดเชยนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้86บาทนะครับทางด้านเทคนิคเนี่ยเห็นสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะระยะสั้นเนี่ยก็แนะนำเก็งกำไรนะฮะแล้วทางเทคนิคเนี่ยก็มองมีสิทธิ์ขึ้นไปทดสอบ EMA 75วันแถวๆ61บาทนะครับตัว Intouch นะครับแนวโน้มกำไรเติบโตได้ดีตามอุตสาหกรรมหลักอย่างของ Advance นะรวมถึงการเริ่มทำกำไรได้ของตัวไทยคมนะครับเมื่อเพิ่มบริการ IP Starในต่างประเทศนะฮะแล้วก็เป็นหุ้นอีกตัวที่จ่ายปันผลงามนะครับราคาพื้นฐานโดยวิธีประเมิน NAV นะครับอยู่แถวๆ78บาทนะครับด้านเทคนิคก็มองแกว่งตัวในขาขึ้นนะครับแบบแข็งแรงเช่นกันนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว AAV นะครับการย้ายไปสนามบินดอนเมืองเนี่ยจะช่วยประหยัดต้นทุนน้ำมันได้ประมาณ 1-2% นะครับหรือถ้าประเมินคร่าวๆก็ประมาณ 60-130 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับต้นทุนน้ำมันในปี54ที่ประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งคิดเป็น EPS ประมาณสัก 1-2 สตางค์นะครับซึ่งหากแปลงกลับมาเป็นมูลค่าพื้นฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่สักประมาณ 15-30 สตางค์ต่อหุ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลดีจะไปอยู่ในปี56นะครับแต่ว่าเรามองราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเนี่ยจะเป็นผลดีต่อต้นทุนหลักนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ 3.80 บาทก็เน้นเก็งกำไรนะครับแล้วก็ไปขายแถวๆ3.80 บาทนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของผาแดงนะครับเรามองในไตรมาส2เนี่ยน่าจะขาดทุนต่อเนื่องนะครับเพราะหากดูจากในไตรมาส1เนี่ยเราจะพบว่าเขาขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นไตรมาสที่4แล้วนะครับที่47ล้านบาทนะครับอันนี้ก็มีในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาสัก20ล้านถ้าหากออกไปเนี่ยก็จะขาดทุนถึงประมาณ69ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่กำไร213ล้านนะครับซึ่งส่วนนึงเนี่ยมีกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ามาประมาณ106ล้านบาทนะครับราคาสังกะสีเนี่ยเรายังเห็นว่ายังคงอ่อนตัวอยู่นะครับอันนี้ก็จากปัญหาเศรษฐกิจในยูโรโซนนะครับการฟื้นตัวที่ยังไม่แข็งแรงของสหรัฐแล้วก็เศรษฐกิจจีนที่ GDP เนี่ยโตชะลอตัวลงนะครับก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมแล้วก็รวมไปถึงปริมาณการใช้สังกะสีด้วยนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคนะครับสังกะสีถึง1ใน3ของปริมาณการใช้ของโลกนะการเติบโตของ GDPที่ชะลอลงเนี่ยก็ส่งผลต่อการใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าราคาสังกะสีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับแรงกดดันจากตรงนี้นะครับก็มีการอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในบทวิเคราะห์เนี่ยเราได้มีการทำตารางเปรียบเทียบนะครับราคาสังกะสีในตลาด LME กับผลประกอบการนะครับแล้วก็ผลกำไรในแต่ละไตรมาสนะครับซึ่งจะพบว่าในไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยสังกะสีเนี่ยอยู่ที่2,395เหรียญต่อตันนะครับในไตรมาสนั้นเนี่ยมีกำไรอยู่ที่213ล้านบาทนะครับพอมาไตรมาส2 3 4แล้วก็ไตรมาส1ปีนี้นะครับราคาสังกะสีเนี่ยต่ำกว่าระดับ2,300เหรียญนะครับก็แสดงผลขาดทุนมาตลอด4ไตรมาสติดนะครับซึ่งหากดูตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเมื่อเทียบกับราคาสังกะสี LME ในไตรมาส2ที่ 1,927 เหรียญต่อตันนะครับเราก็คาดว่าน่าจะเห็นการขาดทุนต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่5นะครับสำหรับในไตรมาส2แล้วก็ราคาสังกะสีปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ต่ำกว่า 1,900 เหรียญนะครับก็ถ้าหากยังคงต่ำอยู่ในระดับนี้เรามองว่าในไตรมาส3ก็คงจะมีขาดทุนต่อนะครับจากแนวโน้มราคาสังกะสีที่ต่ำนะครับเราก็ได้มีการปรับประมาณการนะครับในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับจากเดิมเนี่ยมองว่าน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ76ล้านบาทเนี่ยปรับมาเป็นขาดทุนอยู่ที่229ล้านบาทนะครับเรายังคงอิงไพร์เพอร์บุ๊กเฉลี่ยที่0.66เท่านะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่แค่เพียง12บาท40นะครับก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับในเรื่องของผลประกอบการทั้งกลุ่มนะครับจากธนาคารขนาดใหญ่7แห่งนะครับเราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิในไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่3.98 หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ 1% Q on Q ในขณะที่หากเทียบ Year on Year เนี่ยจะโตสักประมาณ 18% นะครับสาเหตุก็คือ1นะฮะสินเชื่อสุทธิเนี่ยคาดจะขยายตัวได้กว่า 2% Q to date นะฮะส่งผลให้ทั้งส่งผลให้
สินเชื่อในครึ่งปีแรกนะแต่โตแต่ระดับ 6% year to date นะครับ2ก็คือ NIM เนี่ยคาดจะทรงตัวทางบวกแม้เริ่มเห็นการเร่งระดมเงินฝากนะฮะในขณะที่ยังมีปัจจัยจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ FIDF นะครับรายได้ตัวรายได้3ก็คือรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับคาดจะเติบโต 3.6% Q on Q แล้วก็ 7.7% year on year ในขณะที่รายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยมองจะปรับตัวลดลง 1.5% Q on Q นะครับแต่ year on year ยังโตได้ 13% นะครับ4ก็คือตัว OPEC คาดจะโต 2.4% Q on Q 8.4% year on year นะครับหากแต่รายได้ที่ขยายตัวเนี่ยส่งผลให้อัตราคอสต่ออินคัมค่อนข้างทรงตัวนะครับ Q on Q อยู่ที่ 45.7% นะครับ5นะครับแม้คุณภาพสินทรัพย์นะครับไม่น่ากังวลหากคาดจะเห็นธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยยังมีมุมมองคอนเซอร์เวทีฟนะส่งผลให้คาดจะเห็นการสำรองเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก 9% year on year นะครับ6ก็คือ effective tax rate นะครับคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 22.7% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 26.5% อันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐนะครับธนาคารที่คาดว่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นสูงสุด Q on Q เนี่ยเรามองทั่ว TMB นะครับ TCAP แล้วก็ Bay โดยสำหรับ TMB เนี่ยเนื่องมาจากสำรองที่บันทึกสูงนะครับในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยในขณะที่ TCAP แล้วก็ Bay เนี่ยเป็นผลจากความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อขยายตัวสูงนะครับทางฝ่ายยังคงมีมุมมองบวกนะครับต่อความต้องการสินเชื่อในช่วงเวลาที่เหลือนะครับของปีสนับสนุนโดยการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็การลงทุนของเอกชนเป็นหลักนะฮะในขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยยังเติบโตต่อได้จากความต้องการรถยนต์ในระดับสูงนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดจะเห็นการแข่งขันด้านเงินฝากเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกระทบต่อต้นทุนการเงินนะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นหากรายได้รวมที่โตได้ดีเนี่ยคาดจะส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารยังขยายตัวได้ year on year นะครับทางฝ่ายยังคงแนะนำลงทุนมากกว่าปกตินะครับสำหรับกลุ่มธนาคารนะครับท็อปพิกเนี่ยเรามองที่ BBL นะครับ KBank แล้วก็ SCB ซึ่งมีฐานทุนแข็งแกร่งนะครับสำรองในระดับสูงเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจนะฮะจากปัจจัยลบจากต่างประเทศได้นะครับแล้วก็ยังมีเงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยนะครับก็เป็นอัปเดตในกลุ่มโรงแรมนะคะก็ถ้ามาดูตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน2เดือนแรกของไตรมาส2เนี่ยก็อยู่ที่ 3.18 ล้านคนนะคะถ้าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ 1.6 ล้านคนต่อเดือนนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็คือโตขึ้น 7.5% นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็คือลดลง 16.2% นะคะในช่วงไตรมาส1เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาไทยเนี่ยก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 ล้านคนต่อเดือนนะคะสำหรับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ 53.75% นะคะเพิ่มขึ้น 2.35% year on year แต่ถ้าเทียบ Q on Q ก็ถือว่าลดลง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจากไตรมาส1ที่สามารถมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมนะคะอันนี้อยู่ที่ 66.4 นะคะซึ่งจากตัวเลขนักท่องเที่ยวและอัตราการเข้าพักที่เป็นตัวเลขอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นทิศทางที่สามารถบอกได้นะคะว่าในเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมในไตรมาส2เนี่ยเรามองว่าน่าจะรายงานออกมาเนี่ยเติบโตได้นะคะถ้าเทียบ year on year แต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยก็จะชะลอตัวนะคะอันนี้เป็นผลมาจากปัจจัยฤดูกาลนะคะโดยทั้งฝ่ายเนี่ยก็มองว่ามินเนี่ยน่าจะรายงานกำไรออกมาเติบโตสูงสุดนะคะเนื่องจากว่ารวมผลประกอบการของตัวโรงแรมโอ๊คที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งถ้าเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่มีนะคะแล้วก็ตัวเซนเทลเนี่ยน่าจะรายงานออกมาเนี่ยเติบโตดีเป็นอันดับ2นะคะซึ่งทั้งมินและเซนเทลเนี่ยก็คือในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยก็คือมีตัวรายได้จากธุรกิจอาหารเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ธุรกิจอาหารเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยฤดูกาลแล้วก็มีการเติบโตที่สม่ำเสมอนะคะในขณะที่เอราวันเนี่ยประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างเนี่ยเพียงธุรกิจเดียวนะคะแล้วเรามองว่าในไตรมาส2เนี่ยเอราวันมีโอกาสที่จะรายงานผลประกอบการออกมาเป็นขาดทุนนะคะโดยทางฝ่ายเนี่ยมองว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นงวดที่เป็นผลประกอบการที่ต่ำสุดในรอบปีของในกลุ่มโรงแรมกันใน
บริษัทในกลุ่มโรงแรมนะคะแล้วก็น่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส3เป็นต้นไปจนถึงต้นปีหน้าไตรมาส1นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็ในช่วงเดือนตุลาปีนี้เองเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการจัดประชุมงานใหญ่1งานก็คือการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนจากประเทศสมาชิก40ประเทศจากยุโรปและเอเชียนะคะซึ่งไทยเองเป็นเจ้าภาพในวันที่14ถึง15เนี่ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะทำให้เกิดดีมานด์หรือว่าความต้องการห้องพักโรงแรมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่เข้ามานะคะก็สำหรับกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราก็แนะนำลงทุนแบบปกตินะคะโดยที่ท็อปพิกในกลุ่มเนี่ยเราก็แนะนำเป็นมินนะคะทยอยซื้อราคาพื้นฐานคือ16บาท10ตังค์ค่ะค่ะก็ในส่วนกลุ่มฟู้ดนะคะตอนนี้ก็มาดูตัวเลขการส่งออกนะคะทั้งทูน่ากับซาดีนนะคะใน5เดือนแรกเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะโดยทูน่าเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 25.28% ขณะที่ตัวซาดีนกระป๋องนะคะเพิ่มขึ้นถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะโดยประมาณนะคะโดยตัวส่งออกเนี่ย987ล้านเหรียญ นะคะในส่วนของทูน่ากระป๋องนะคะปีที่แล้วเนี่ยประมาณจาก788ล้านเหรียญ นะคะส่วนซาดีนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเพิ่มขึ้น 104.68% จะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีอัตราการขยายตัวได้ค่อนข้างดีในทุกๆตลาดที่ทางประเทศไทยส่งออกไปนะคะซึ่งจะเห็นว่าสัดส่วนที่อเมริกาเนี่ยก็มีการขายสัก 19% เนี่ยยังมีการเติบโตได้ถึงประมาณเกือบ 17% นะคะส่วนซาดีนเนี่ยตลาดส่งออกหลักก็คือแอฟริกาใต้นะคะสัดส่วนการส่งออกก็คือประมาณ 27% นะคะก็มีการขยายตัวอย่างมีนัยยะนะคะจะเห็นว่าตัวธุรกิจภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาหารนะคะสำหรับตัวแนวโน้มราคาทูน่านะคะใน2เดือนแรกหรือเดือนพฤษภาเนี่ยโทษนะคะเดือนแรกนะเดือนพฤษภาเนี่ยคืออยู่ที่ 2,198 ล้านตันนะคะราคาเฉลี่ย2เดือนแรกเนี่ยก็คือเทียบกับไตรมาส1เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 9% นะคะผู้บริหารคาดแนวโน้มราคาปัจจุบันเนี่ยจะมีความผันผวนน้อยลงนะคะการซื้อวัตถุดิบในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือว่าทางการซื้อวัตถุดิบเองเนี่ยก็จะซื้อในปริมาณที่ลดลงนะคะเพื่อลดผลกระทบจากราคาปลาที่สูงนะคะขณะที่การขายเนี่ยก็คือเน้นการทำสัญญาที่สั้นลงนะคะเพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะขณะที่การปรับราคาขายเนี่ยก็ทำได้ดีกว่านะคะเนื่องจากตัว MW brand เองเนี่ยที่ยุโรปเนี่ย TUF ก็มีเป็น market share เบอร์หนึ่งในตลาดยุโรปนะคะก็ทำให้ในส่วนนี้เนี่ยการปรับราคาเนี่ยทำได้ดีกว่าขณะที่ในส่วนอเมริกาเนี่ยก็คงต้องปรับขึ้นตามนะคะเนื่องจากว่าราคาวัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับกลุ่มนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ายังคงแนะนำลงทุนปกตินะคะประเด็นของการส่งออกทูน่าที่ดีแล้วก็ในเรื่องของซาดีนที่ดีเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นบวกต่อ TUF นะคะเนื่องจากสองตัวสองสินค้าเนี่ยก็เป็นตัวยอดขายที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ซาดีนนี่อาจจะไม่เยอะเท่านะคะแล้วก็ผลกระทบ GSP เนี่ยหากเทียบกับตัวอื่นเนี่ย TUF ก็มีผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตลาดส่งออกหลักของ TUF นะคะตัว TUF เนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะทางฝ่ายอาจจะคงแนะนำเพียงถือเหมือนเดิมนะคะราคาพื้นฐานก็คือ 78.25 นะคะก็เป็นกลุ่มของหลักทรัพย์นะครับในไตรมาส2นะครับซึ่งถ้าหากเรามาดูในเรื่องของอัตราค่าในหน้าเสรีที่เปิดใช้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าอัตราค่าในหน้าแบบเสรีเนี่ยก็คือจะมีผลมีส่วนสำคัญนะครับต่อรายได้หลักของธุรกิจนะครับในกลุ่มนี้นะครับโดยการเปิดใช้ค่าในหน้าเสรีตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็พบว่าอัตราค่าในหน้าค่าเฉลี่ยนะครับได้มีการปรับตัวลงนะครับโดยจากการหลักทรัพย์ที่เราดูด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5บริษัทก็คือตัว ASP นะครับ CNS ตัว Maybank กิมเองตัว KGI แล้วก็ตัวพัทระนะครับซึ่งมีส่วนแบ่งเนี่ยประมาณ 30% ของมูลค่าการซื้อขายรวมเนี่ยเราจะพบว่าปรับตัวลดลงราว 8% นะครับจากก่อนที่จะเปิดค่าเสรีค่าในหน้านะครับโดยในปีที่แล้วเนี่ยค่าในหน้าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 0.16%นะครับพอมาในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.15% นะครับยังโดยการปรับลดค่าในหน้าเนี่ยไม่ได้มาเฉพาะจากการเป
ลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าในหน้าเท่านั้นนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าในไตรมาส1เนี่ยที่สูงขึ้นนะครับก็เลยยังมีผลดีต่อในไตรมาส1อยู่นะครับแต่เมื่อมาดูในไตรมาส2เนี่ยเราจะพบว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในไตรมาส2เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับจากไตรมาส1นะครับโดยในไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ย 2.93 หมื่นล้านบาทต่อวันเมื่อเทียบกับไตรมาส1อยู่ที่ 3.13 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับในขณะที่ตัวดัชนีเองนะครับก็ปรับตัวลดลงเกือบ25จุดนะครับมาปิดอยู่ที่ 1,172.11 จุดนะครับเมื่อสิ้นไตรมาส2นะครับซึ่งสำหรับส่วนแบ่งการตลาดในไตรมาส2นะครับตามมูลค่าการซื้อขายอันนี้เราไม่รวมนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับเราก็ยังเห็นว่าตัวเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยยังเป็นผู้นำในตลาดนะครับโดยมี market share เนี่ยสูงสุดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับตัวสะท้อนตามปริมาณการซื้อขายนะครับของลูกค้าในแต่ละแห่งนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในการปรับตัวลดลงของดัชนีเราก็มองว่าก็จะมีผลต่อพอร์ตการลงทุนของบริษัทด้วยนะครับด้วยรายได้หลักของกลุ่มเนี่ยจะมาจากค่าในหน้านะครับค่าหลักทรัพย์นะครับก็คือจะเป็นไปตามปริมาณการซื้อขายในตลาดนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในไตรมาส2เนี่ยจะกดดันรายได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกเซตที่ผันผวนนะครับแล้วก็ปิดลดลงเนี่ยก็จะมีผลต่อการทำกำไรของพอร์ตการลงทุนของบริษัทนะครับโดยทางฝ่ายก็มองว่าผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงนะครับในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่ายังไม่ขาดปัจจัยสนับสนุนนะครับทางฝ่ายจึงยังแนะนำลงทุนน้อยกว่าปกติสำหรับในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับโดยมองเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในเชิงของเงินปันผลเท่านั้นนะครับเนื่องจากในกลุ่มนี้เนี่ยจ่ายเงินปันผลที่สูงแล้วก็สม่ำเสมอนะครับโดยในจำนวนที่เราดู5ตัวเนี่ยจะมีเอเชียพลัสเมย์แบงก์กิมเองแล้วก็พัทละนะครับที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการในงวดครึ่งปีนะฮะซึ่งหากเป็นไปตามคาดเนี่ยเราคาดว่าตัวเอเชียพลัสเนี่ยน่าจะจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีแรกที่8สตางค์นะครับเมย์แบงก์กิมเองที่29สตางค์แล้วก็ตัวพัทละที่86สตางค์ต่อหุ้นนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวพัทละนะฮะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการควบรวมกับตัว KK นะครับในช่วงของไตรมาส3ปีนี้ด้วยนะครับสำหรับในกลุ่มนี้เนี่ยท็อปพิกเราแนะนำที่ตัว ASP นะครับเราก็แนะนำทยอยซื้อนะครับเนื่องจากเรามองว่าตัวยิวที่ได้รับผลตอบแทนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวแจ๊สนะคะมีการไปทำพรีวิวนะคะควอเตอร์2เนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าควอเตอร์1นะคะเพราะว่า subscriber เนี่ยมีหรือยอดผู้ใช้บริการของตัว Triple Tree Broadband หรือ 3BB นะคะก็จะดีขึ้นเนื่องจากว่าควอเตอร์1ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะควอเตอร์1เนี่ยมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 39,000 รายนะแต่ในควอเตอร์2เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 51,000 รายซึ่งโดยปกติเนี่ยบริษัทก็จะตั้งเป้าอยู่ประมาณ 20,000 รายนะคะแต่ในช่วงเมษายนก็มีการอ่อนตัวลงนิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็มองว่าผลประกอบการดีขึ้นนะคะเรามองกำไรโตขึ้นประมาณ 3.77% Q1Q นะอยู่ที่473ล้านบาทแต่มี FX loss นะคะประมาณเข้ามาด้วยก็เลยจะทำให้กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ434ล้านบาทแต่ถ้าเรามาดูจากธุรกิจ Core Business จริงๆก็ยังกำไรเพิ่มขึ้นนะคะทางตัว Jazz นี่แจ้งเรื่องผลการซื้อหุ้นคืนนะคะก็ซื้อหุ้นหรือทำ Treasury Stock เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณ1ได้ทั้งสิ้นก็ 106.86 ล้านหุ้นหรือประมาณ 1.4% นะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่3บาท6สตางค์นะคะมูลค่าการซื้อของเขาทั้งสิ้นก็298ล้านบาทถ้าดูจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือจะไม่มีการขายหุ้นเข้ามาคืนในตลาดในช่วงระยะเวลา6เดือนหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าพอทำขบวนการเสร็จที่จะมีการตัดหุ้นออกก็หมายถึงว่าบริษัทเนี่ยเขาก็จะไม่มีการขายคืนก็จะทำเป็นการซื้อตัดหุ้นที่ซื้อคืนนะคะแล้วก็ลดทุนไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวหารของจำนวนหุ้นเนี่ยลดลง EPS ก็มีการปรับตัวขึ้นได้นะแต่ก็จะมีผลเป็นในปีหน้านะเพราะว่าต้องรออีก6เดือนกว่าที่จะมีการตัดหุ้นไปนะคะเราคาดทั้งปีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,749 ล้านบาทก็โตขึ้นถึง 34% year on year นะคะ โดยคำนวณจาก Core Business เฉยๆนะคะแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน 3 บาท 62 สตางค์นะคะปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็งบ Q2 นี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ือหลักๆ ก็คือราคาน้ำมันลดลงใน Q2 เร็วแล้วก็ลงมาเยอะนะครับก็ไปฉุดราคาปิโตรเคมีลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สต็อกของสินค้าเขาเนี่ยจะต้องมีการมาร์กดาวน์นะครับหรือว่ารับรู้ขาดทุนสต็อกอะและอีกส่วนนึงเขาคือโรงงานที่ BST ที่เป็นของบริษัทร่วมเนี่ยทางโรงงานของเขานี่ก็มีการส่งวัตถุดิบไปก็จะเสียธุรกิจตรงนี้ไปนะครับจาก2 ส่วนนี้ทำให้งบ Q2 นี่จะไม่ค่อยดีในขณะที่ธุรกิจปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างกระดาษผมคิดว่ายังไปได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วอย่างนี้คือ Q2 เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์จากส่วนของการบันทึกสต็อกลอสนะครับงั้นถ้าดูปัจจุบันเนี่ยระดับสเปรดของราคาปิโตรเคมนี่เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผู้บริหารก็คิดว่าในครึ่งปีหลังนี่น่าจะดีกว่าครึ่งแรกนะครับเราคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยก็น่าจะตอบรับไประดับนึงนะครับราคาพื้นฐานก็ยังมองไว้ที่363นะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณ